บ้านใหม่เตรียมรับลูกเปิดบ้านหลังใหม่ซอสะใภ้เกาหลีเผยข่าวดีเตรียมมีทายาทเป็นอีกหนึ่งสาวไทยค่ะที่ไปใช้ชีวิตต่างบ้านต่างเมืองและได้สร้างประสบการณ์ความประทับใจมากมายบอกเล่าเรื่องราวออกมาในรูปแบบของคลิปวิดีโอสำหรับสะใภ้เกาหลีบายโคเรียช่อง YouTube ของสาวไทยค่ะที่ทำคลิปเล่าประสบการณ์ของการเป็นสะใภ้อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้ปลูกผักเก็บผักช่วยงานครอบครัวสามีเรียกได้ว่ามีแฟนคลับให้ความสนใจและติดตามจำนวนมากเลยทีเดียวโดยคุณซอค่ะสะใภ้เกาหลีเนี่ยได้เปิดเผยถึงเรื่องราวการเริ่มต้นชีวิตรักระหว่างคุณซอและสามีเอาไว้ว่ามีพี่สาวที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันค่ะเขาไปมีสามีอยู่ที่ประเทศเกาหลีแล้วเราก็โสดอยู่เขาก็ติดต่อให้เรารู้จักกับครอบครัวของพี่ชินติดต่ออยู่ประมาณ2ปีเวลาแม่ย่าโทรศัพท์มาเขาก็จะเห็นหน้าเราเขาก็ชอบพูดว่ามาคบกับลูกชายเขาได้ไหมได้เห็นได้คุยกันอยู่นิดๆหน่อยๆแบบนั้นประมาณ2ปีจนกระทั่งเราตัดสินใจไปหาพี่สาวที่ประเทศเกาหลีทำให้แม่ย่าได้เห็นตัวจริงของเราแล้วก็ได้รู้จักกับครอบครัวเขามากขึ้นแล้วเราเองก็อยากมีความรักดีๆสักครั้งในชีวิตแล้วก็เลือกไม่ผิดที่ได้คบกับพี่ชินสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่ขยันมากๆและในอนาคตก็วางแผนกำลังทำบ้านใหม่เพื่อเตรียมตัวมีทายาทตัวน้อยๆเป็นลูกครึ่งไทยเกาหลีให้พ่อปู่แม่ย่าและแฟนคลับเนี่ยได้สมัครเป็น FC ด้วยค่ะงานนี้ค่ะถ้ามีทายาทตัวน้อยๆต้องบอกเลยว่าหน้าตาคงน่ารักน่าชังมากเลยทีเดียว